ให้มันเกิดเป็นลักษณะของพื้นผิวนะลูกนะเงาสะท้อนนะครับตอนนี้มาดูตัวกระทงนะครับหลังจากรอคอยกันมานานนะครับเดี๋ยวคุณทัศน์ก็จะระบายพื้นตรงนี้ก่อนลูกยังนะลูกนะยังไม่ได้ใส่แสงเงานะลูกนะตอนนี้คุยไทยก็จะละเลงสีตรงนี้ตรงน้ำไปก่อนนะลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกตอนนี้ดูนะลูกนะจะใช้สีขาวเดี๋ยวจะลงตรงนี้หน่อยเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตรงกระทงเลยนะลูกนะตรงนี้ต้องระบายให้เป็นลักษณะเป็นเหมือนน้ำที่ไหลไปนะครับน้ำที่ไหลไปนะครับใจเย็นๆลูกการใส่สีนะครับเห็นไหมลูกเนี่ยการถูสีเป็นลักษณะถูไปถูมาเพื่อให้เกิดเป็นคลื่นมองเห็นไหมลูกเพื่อให้เกิดเป็นคลื่นนะครับเห็นไหมลูกการถูสีขาวให้เกิดตรงนี้เป็นน้ำที่เป็นคลื่นและตรงนี้ที่เป็นแสงที่มันสาดส่องลงมาเข้าใจไหมลูกทีนี้ขั้นตอนต่อไปลูกใส่เป็นจุดๆอย่างนี้ลูกในกระทงใส่อย่างนี้ก่อนนะลูกนะถามว่าจุดอย่างนี้เพื่ออะไรรู้เปล่าลูกครูนิทัศน์ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกว่าจุดเพื่ออะไร จุดเป็นดอกไม้ลูกนะครับเด็กๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วต้นเทียนหนูจะใช้เหลืองลงไปเลยได้ไหมได้ลูกนะครับแต่ใช้ดำลงไปก่อนลูกเด็กๆอาจจะสงสัยอ้าวทำไมต้องใช้ดำล่ะเทียนต้องเหลืองดินะครับอันนี้ก็เรียกว่ารองพื้นเข้าใจไหมลูกเห็นไหมลูกการรองพื้นเห็นไหมลูกการใช้สีดำมาป้ายนะครับตอนนี้ดูให้ดีนะลูกนะจะเป็นส่วนของที่เป็นกีบบัวเห็นไหมลูกคุยไทยก็จะระบายสีทับลงไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าประเดี๋ยวเราจะได้ใช้ดินสอมาตัดเส้นอีกทีลูกนี่ก็ใช้หลายสีเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเนี่ยการซ้อนสีลงไปลูกสีช็อคนี่เวลาใช้แล้วมันจะเขาเรียกว่าสีมันจะฟูได้ลูกนะครับมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมเดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวเราต้องทำตัวกระทงให้เรียบร้อยก่อนลูกถึงจะใส่แสงเงาได้นะครับตอนนี้เด็กๆ ดูนะครับนี่คือดินสอขีดเบาๆนะลูกนะเนื่องจากว่าสีตรงนี้มันจะนูนอยู่ละถ้าเราใส่เส้นตรงนี้ลงไปเห็นไหมลูกมันก็จะขูดสีช็อคไปในตัวเห็นไหมลูกนี่คือการขูดสีช็อคด้วยเส้นดินสอเห็นไหมครับเห็นไหมลูกทีนี้เราก็มาใส่ขอบล่างลูกให้ดูความหนานะครับ
เราก็จะผสมผสานด้วยเส้นดำไปนิดหนึ่งนะครับดูนะครับเส้นดำมือไม่ใช่ดูมือคุณทิศนะครับสีช็อกให้มันดำนิดหนึ่งลูกขูดลงไปตรงนี้ลูกนะครับขูดลงไปเบาๆเหมือนกับเราตัดเส้นนะลูกด้วยสีช็อกสีดำเห็นไหมลูกเพื่อให้เกิดความสวยงามเห็นไหมลูกแล้วเราก็ใส่เหลืองลงไปนิดหนึ่งลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเส้นสีมันก็จะสลับซับซ้อนใช่ไหมลูกทีนี้ถามว่าอ่ะเงามันมาจากทางไหนเมื่อเงามันส่องมาด้านนี้ใช่ไหมลูกเงาก็จะแผ่ขยายมาด้านนี้เห็นไหมลูกทีนี้ถามว่าเงาควรจะเป็นสีดำเปล่าไม่ใช่นะลูกนะต้องเป็นขาวเพราะว่าแสงที่มันส่องมาสว่างเพราะเป็นยามค่ำคืนแต่ถ้าเป็นกลางวันแสงมันก็จะมืดใช่ไหมลูกดูให้ดีนะลูกนะเดี๋ยวใส่ตรงนี้นิดนึงลูกนี่คือการปาดนะครับการใช้ขาวนะลูกนะการเกลี่ยลูกเกลี่ยให้เกิดเป็นเงาเห็นไหมลูกเราก็จะเห็นเงาของกระทงใบนี้ละทีนี้เราก็จะดูว่าเงามันได้ที่หรือยังถ้ายังนะลูกนะเราก็จะใส่เส้นตรงนี้ลงไปอีกนิดนึงเห็นไหมลูกหลายขั้นตอนไหมตอนนี้ก็จะใส่เหลืองลงไปนิดนึงเห็นไหมลูกค่อยๆผสมอยู่ไม่ขีดสีเองไหมลูกทนร้อนทนเย็นเห็นไหมลูกตรงนี้ดูตรงนี้นะลูกนะอีกหนึ่งกระทงแล้วนี่คือเงาที่จะออกมาก็ออกมาแค่นี้ตอนนี้คุณท่านกำลังใช้สีช็อกสีดำนะลูกนะกำหนดขอบนะครับขอบกระทงขาดีดูนะลูกนะเห็นเงาตรงนี้ไหมลูกดูเงาตรงนี้นะลูกนะจากนั้นก็ใช้เหลืองลูกนะครับดูเหลืองนะครับตอนนี้ดูนะลูกนะจะเขียนตรงนี้ให้ลูกนะครับกีบกระทงนะลูกนะตอนนี้ลูกนะใส่ต้นเทียนนะลูกนะเห็นไหมลูกโอ้โห
เห็นป่ะลูกการทำงานนะลูกนะถ้าเราใจเย็นลูกภาพจะออกมาสวยงามมากนะครับตรงนี้ดูนะครับวิธีเพิ่มเงาเห็นไหมลูกเราก็จะเพิ่มเงาลงมาที่พื้นเสร็จไหมลูกเด็กๆวาดเสร็จไหมลูกอันนี้สวยลูกเขียนโซนั้นสวยนะคะอาทิตย์ชื่ออะไรนะลูกนัทนิชานัทนิชานาใต้ป่ะลูกไม่ใช่ใช่ไหมลูกดูการเกี่ยงเงานะลูกนะนี่เขาเรียกการเกี่ยงเงาดูการเกี่ยงเงาให้ดีนะลูกนะการใช้เส้นดินสอมาเกี่ยเห็นไหมลูกเกี่ยงเงาทีนี้เราอาจจะเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงนะลูกนะอาจจะใส่สีฟ้าเข้มลงไปอีกนิดนึงเป็นจุดๆลูกนะเหมือนกับต้นหญ้าที่ไปอยู่ที่แต่อย่าจุดมากนะลูกนะจุดมากแล้วมันจะไม่สวยแล้วการใช้เหลืองแตะลงไปอีกหน่อยเหลืองไม่พอก็เอาขาวแตะลงไปอีกหน่อยได้ลูกนะครับเพื่อให้เกิดเป็นเหมือนกับปุ่มของดอกหญ้าอะไรต่างๆเห็นไหมลูกการใส่สีอื่นลงไปนิดหนึ่งเห็นไหมลูกเด็กๆก็จะเห็นจะได้เห็นนะครับว่าเงานะครับที่มาจากพื้นน้ำนะครับที่ส่องลงมาจากแสงจันทร์ในวันเพ็ญเดือน12เห็นไหมลูกและนี่กระทงที่ลอยไปตามลำแม่น้ำนะครับที่เราลอยในคลองนะอันนี้อาจจะเป็นแม่น้ำใหญ่นะครับอันนี้ก็คือใส่ลงไปนะครับตรงนี้เราเพิ่มตรงนี้นิดก็ได้ลูกการใส่เส้นดินสอเน้นนะครับเรียกการเน้นนะครับให้เส้นดูเรียบร้อยดีอะไรดีนะครับเห็นไหมลูกเนี่ยนี่คือมิติของการวาดภาพเด็กๆจำการผสมสีตรงนี้ได้ไหมลูกจำได้ไหมครับเราจะใส่เหลืองก่อนแล้วก็มาเอาเหลืองปาดเส้นตรงนี้เข้าใจไหมลูกแล้วเราถึงจะมีการผสมเอาน้ำเงินฟ้าเข้มลงไปก่อนใช่ไหมลูกแล้วถึงจะมาใส่ดำใส่ดำเสร็จถึงจะมาใส่ขาวแล้วก็เอาเหลืองมาแต่งอีกทีนึงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เข้าใจไหมลูกในยามค่ำคืนนะครับนี่ก็คือภาพของวันลอยกระทงเห็นไหมลูกลืมใส่ธูปลูกลืมใส่ธูปไปหน่อยลืมใส่ธูปไปหน่อยแล้วลูกนะเป็นไงกันบ้างครับเด็กๆครับการวาดภาพแสงเงาในวันลอยกระทงเด็กๆก็จะเห็นนะคะว่าจะมีเงาสะท้อนจากแสงจันทร์ที่เป็นเหมือนดวงไฟขนาดใหญ่ที่สาดส่องลงมาทำให้เราเห็นเงาความสวยงามเงาสะท้อนจากน้ำนะครับรวมไปถึงแสงเทียนที่เราจุดในวันลอยกระทงด้วย
ก็จะเกิดความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรมและก็การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยไปด้วยนะครับฉะนั้นในวันที่10พฤศจิกายนนี้เป็นวันลอยกระทงก็ขอให้เด็กๆทุกคนนั้นไปลอยกระทงอย่างรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยก็คือประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมไทยและสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับอย่าเล่นพุหรือประทัดเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาไปลอยกระทงอย่าให้ระวังจะตกน้ำด้วยนะครับบางคนก้มลอยตกลงไปเลยนะครับต้องระวังด้วยนะครับนะอันนี้เป็นข้อสำคัญในวันลอยกระทงสัปดาห์หน้าวาดภาพเล่าเรื่องไปคิดมาคนละเรื่องเลยนะไปคิดกันมาคนละเรื่องเลยจะวาดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอุปกรณ์มีดินสอสีช็อคแล้วก็ดินสอสีช็อคแล้วก็ดินสอกระดาษ A4 วาดภาพเล่าเรื่องจะเล่าเรื่องอะไรก็เล่ามาส่วนใหญ่จะเล่าแต่เรื่องน้ำท่วมมันนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับเรื่องราวดีๆของรายการสีสันทัศนศิลป์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณคุณครูที่อยู่ไปทางแล้วก็นักเรียนที่ติดตามชมรายการครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ